ากคนจะมาทำบุญกับพระอาจารย์มาถวายสังฆทานวันเกิดวันนั่นวันนี้ทำบุญให้พ่อแม่คือเขารู้เลยว่ามาที่นี่เขาต้องเอาแพมเพิร์ดมาเขาต้องเอากระดาษเช็ดชู่มาเขาจะต้องเอาข้าวสารอาหารแห้งมาจนคณะสงฆ์เราเปิดธนาคารแพมเพิร์ดแล้วก็เปิดธนาคารเตียงกายอุปกรณ์คนเริ่มเห็นว่าเอ้ยสิ่งของที่พระอาจารย์เอาไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะคือมันเป็นการทำบุญที่เปลี่ยนโดยปริยายไปเลยว่าเอาของจำเป็นมาให้พระอาจารย์เพื่อพระอาจารย์จะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการในทางเมืองไทยหรือในทางพุทธเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าตัวพระสงฆ์เองเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญของเขาฉะนั้นเขาจะทำบุญอะไรเขาก็มักอยากจะทำบุญผ่านพระสงฆ์เพราะฉะนั้นพระอาจารย์มองว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงมากเป็น 100% เลยที่พระสามารถนำมาทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อพระศาสนาได้สิ่งที่พระอาจารย์พูดมาโดยตลอดก็คือเรามีเงิน100เนี่ยเราซื้อข้าวกินได้แต่เรามีเงิน100เราซื้อแพมเพิร์ดใช้ไม่ได้การที่เราสามารถบริจาคแพมเพิร์ดเพื่อไปช่วยเหลือคนป่วยติดเตียงซึ่งบางคนเนี่ยไม่มีลูกหลานดูแลเลยนั่นเป็นบุญอย่างยิ่งคือพระอาจารย์มองว่าพระเราเนี่ยเรามีมิติในการเป็นที่พึ่งทางใจการที่เราไปเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะมันคือการไปเยี่ยมโยมที่มาวัดไม่ได้โยมที่ติดเตียงเนี่ยที่นอนติดเตียงอยู่ตอนนี้แต่ก่อนเขามาใส่บาตรที่วัดมาทำบุญที่วัดแล้วตอนนี้เขาป่วยติดเตียงแล้วเนี่ยเขามาวัดไม่ได้เราแค่ไปเยี่ยมเขาคือไปสวดมนต์ให้เขาฟังแล้วก็ไปเอาข้าวสารอาหารแห้งเอาแพมเพิร์ดเอาของที่เรามีไปเยี่ยมเป็นน้ำใจให้เขาดีใจเราทำในฐานะที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเล็กๆอันนึงที่อยู่ต่างจังหวัดชายแดนเนาะทีนี้พอพระอาจารย์ทำมาได้สัก 6-7 ปีเนี่ยท่านเจ้าหน้าอำเภออรัญญประเทศเนี่ยท่านก็เห็นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรื่องเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านก็เลยสนใจท่านสนใจก็เลยออกแบบโครงการโดยที่ร่วมกับท่านเจ้าหน้าอำเภอและทีมงานเนี่ยคิดชื่อโครงการขึ้นมาว่าสังฆประชาปันสุขสังฆคือพระสงฆ์ประชาก็คือชาวบ้านปันสุขก็คือพระสงฆ์กับชาวบ้านหน่วยงานราชการเนี่ยไปช่วยปันความสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียงกับคนชราอะไรแบบนี้คนส่วนหนึ่งที่เขาเห็นกิจกรรมเราเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยมีแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราทำอ่ะมันก็ตอบเขาอยู่แล้วมันตอบชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อรัญญประเทศน่ะเป็นโมเดลได้หลายอย่างนะที่นี่ก็เป็นศูนย์รองรับใหญ่ที่สุดในอำเภออรัญญประเทศแล้วเป็นโรงครัวของคณะสงฆ์อำเภออรัญญประเทศที่ส่งต่ออาหารมื้อกลางวันให้กับโรงพยาบาลสนามในอำเภออรัญญประเทศทั้งหมด3โรงพยาบาลมีคนป่วยอยู่ประมาณเป็นพันคนต่อวันเนี่ยล่าสุดนี้นี่ก็เราก็ทำรถพุ่มพวงปันสุขก็คือมีญาติโยมเอาข้าวสารอาหารแห้งมาถวายเราก็จัดชุดไปเยี่ยมไปมอบให้กับชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเดี๋ยววันนี้ลามารับของนะรับข้าวสารมาม่าคือทุกวันเนี้ยรูปแบบการเผยแผ่มันแตกต่างออกไปมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องขึ้นธรรมาเทศพระสงฆ์ไม่ได้เป็นแค่ผู้ทําพิธีกรรมงานศพงานบวชเท่านั้นแต่ว่าพระสงฆ์ยังเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในการทํางานเพื่อสังคมแฝงไปด้วยการเผยแผ่ธรรมะในการทํางานการที่เราพาญาติโยมมาเสียสละมันก็จะเสียสละความโลภเสียสละความหลงออกจากตัวเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำงานไปด้วยภาวนาไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยพระอาจารย์ว่าสิ่งที่เราควรจะทำอย่างหนึ่งก็คืออย่ามัวแต่พูดกันลงมือทำเลยและการที่เราลงมือทำนั่นแหละมันคือคุณธรรมที่สำคัญที่สุด